สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็จะมาสรุปผล V League หลังจบนัดสุดท้ายในปี2021แล้วนะครับก็จะมาสรุปตารางคะแนนในสัปดาห์นี้นะครับของลีกญี่ปุ่นหรือว่า V League นะครับ 2021-22 หลังจากจบการแข่งขันวันที่5ธันวาคม2564นะครับก็สรุปคร่าวๆนะครับJT ทีมของทัดดาวยังคงนำเป็นจ่าฝูงนะครับซึ่งมีผลงานแข่ง14นัดชนะ13แพ้1มี39คะแนนนะครับเดนโซ่เอลิบี้นะครับทีมของจรัสพรบรรดาศักดิ์อยู่อันดับที่5นะครับโดยแข่งไป14นัดชนะ9แพ้5มี26คะแนนนะครับคุโรเบะอาคาไฟลี่นะครับทีมของพิมพิชยาก๊กลำนะครับอยู่อันดับที่11แข่งไป14นัดชนะ2แพ้12นะครับมี5คะแนนนะครับและโตโยต้านะครับทีมของหัตถยาบำรุงสุขนะครับอยู่อันดับที่12แข่งไป14นัดยังไม่ชนะเลยนะครับแต่ว่ามี1คะแนนนะครับอันนี้ก็เป็นบทสรุปนะครับหลังจากการจบการแข่งขันในปี2021นะครับและโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปนะครับนัดแรกก็จะไปเจอกันอีกทีนะครับในปีหน้านะครับวันที่8มกราคม2565นะครับก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับว่าทีมไหนจะได้เป็นแชมป์ V League ในปีนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลย์บอลต่างๆที่ช่างยอดจะมาอัปเดตให้ฟังนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ